แล้วณตอนนี้คิดยังไงกับที่เราคุยมาที่เราแบบทบทวนความคิดของเราผ่านการคุยอะตอนนี้คุณคิวคิดยังไงกับสิ่งที่เรากำลังเจออันดับแรกที่เราคุยกันผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีครับที่เรานั่งคุยกันแล้วผมได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นอันนี้ปกติเวลาเราคุยกับเพื่อนคุยกับคนรอบๆตัวเขาจะเป็นการคุยแบบคุยไปเรื่อยไม่ค่อยได้มาโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษจริงๆรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับที่มีพี่เอมานั่งแล้วก็ถามแล้วก็ให้ผมมาเล่าแต่พอผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันแปลกเพราะเราไม่ค่อยมีใครถามเรื่องพวกนี้กับเรามันเป็นความรู้สึกแปลกในเชิงบวกครับแปลกในเชิงบวกคือปกติเราก็คุยก็คนทั่วไปก็จะถามเราแบบอ่ะโอเคอยากทำอันเนี้ยมีแผนยังไงจะทำยังไงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยลึกแบบที่พี่เอกคุยกับผมอันนี้คือความรู้สึกแรกความรู้สึกต่อมาคือรู้สึกว่าจริงๆเรามีทัศนคติในเชิงบวกและเชิงลบเท่าๆกันณตอนนี้นะครับเท่าๆกันคือถ้าให้เป็นคะแนนก็คงให้อย่างที่บอกให้8กับ8เท่ากันทั้งคู่8กับ9บวกลบนิดหน่อยในเชิงบวกมากขึ้นนิดนึงได้ความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆเราที่เบียร์ถามว่าเฮ้ยเราก็เคยผ่านเรื่องที่เราไม่มั่นใจแล้วเราก็เริ่มทำไปก่อนตอนนี้เริ่มมาในเชิงบวกมากขึ้นอันนี้คือความรู้สึกที่2ความรู้สึกถัดมาคือรู้สึกแปลกใจกับตัวเองอีกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆทำไมเราก็เคยผ่านอะไรที่เราไม่มั่นใจมาแล้วเราก็ทำจนได้แล้วทำไมอันนี้เราถึงไม่เริ่มสักทีรู้สึกแปลกใจตัวเองครับน่าจะตอนนี้เอาเร็วๆคิดเร็วๆได้ประมาณนี้ครับค่ะโอ้แบบคุณคิวแบบมีความตระหนักรู้อะเร็วมากแล้วก็แบบเข้าใจตัวเองได้ดีอะที่พี่คุยเนาะแล้วพี่ขออนุญาตสะท้อนนะพี่ได้ยิน values อะค่ะที่คุณคิวให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอะค่ะอันนึงที่พี่ได้ยินเนี่ยคือความสำเร็จครับแล้วอีกอันนึงที่ได้ยินนะคะคือประสิทธิภาพครับนั้นในความสำเร็จอะก็เลยมีกฎกติกาว่าแบบเอ้ยทำแล้วมันต้องสำเร็จทำแล้วมันต้องได้อย่างที่เราคาดหวังแล้วก็ในประสิทธิภาพอ่ะก็มีกฎกติกาว่าเวลาในชีวิตมันจำกัดนั้นเราจะไม่เสียอะไรไปกับสิ่งที่เราไม่ได้ประโยชน์กับมันครับแล้วคุณคิวก็ผูกความหมายไว้ว่าการทำแล้วไม่ได้อย่างที่คาดหวังอันเนี้ยแปลว่าเสียเวลาใช่ครับซึ่งกฎกติกาเนี้ยคุณคิวสร้างขึ้นแล้วเราอาจจะเคยใช้ในชีวิตมาเรามันเวิร์กครับแต่ที่ได้ยินเนี่ยก็เหมือนบางครั้งคุณคิวที่ผ่านมาในชีวิตประสบการณ์ที่วางกฎกติกานี้ลงอะแล้วก็เริ่มทำบางอย่างแล้วก็ลุยไปข้างหน้าครับคุณคิวก็ทำมันได้ครับแต่ว่าณตอนเนี้ยเหมือนกฎกติกาเนี่ยมันอยู่ในคอนดิชันณเวลาเนี้ยครับมันเลยทำให้คุณคิวแบบจะเอาไงดีใช่ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณคิวแบบรีเฟล็กตัวเองค่ะครับเหมือนแบบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจความคิดเข้าใจเจตนาดีของที่เราคิดรอบคอบทั้งหมดเนี่ยภายใต้แวลูที่เรามีครับงั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วอะตอนเนี้ยตัดสินใจยังไงกับตัวเองตัดสินใจยังไงกับตัวเองตัดสินใจคือเริ่มแน่นอนนะครับตัดสินใจยังไงตัวเองคงตัดสินใจว่า เราอาจจะต้องเริ่มให้เร็วขึ้นแล้วไปลองผิดลองถูกเอาหลังจากเริ่มคืออย่างที่บอกครับผมเป็นคนรอบคอบประมาณนึงนะครับแต่หลังจากเราคุยกันอ่ะก็พบว่าเฮ้ยจริงๆเรา
เราไม่มีทางรู้ทั้งหมดถ้าเราไม่ได้เริ่มแล้วหลังจากเริ่มไปต่อให้เราคิดว่าเรารู้ทั้งหมดพอเริ่มไปทุกอย่างคงไม่ได้เป็นแบบที่เรารู้จริงๆนะครับหลังจากนี้ไปจะตัดสินใจยังไงตัดสินใจว่าเราคงต้องเริ่มให้เร็วขึ้นนะครับงั้นถ้าเริ่มเร็วขึ้นแล้วเดินไปแล้วอาจจะมีบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนเป๊ะๆ คุณคิวจะทำยังไงก็คงแก้ปัญหาเป็นเฉพาะหน้าไปครับก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นก็คงจะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาไปในปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นครับครับได้ยินว่าพอถ้าเจออะไรที่มันไม่ใช่ก็จะใช้คุณสมบัติในตัวเราคือการเรียนรู้แล้วก็ คุณสมบัติในการเป็นคนที่แก้ปัญหากับสิ่งที่เราเจอครับแล้วก็เผชิญหน้ากับมันครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะครับถ้างั้นตอนนี้จากความมั่นใจที่เมื่อกี้เป็น9อ่ะค่ะแล้วเหลืออีก1ตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับค่ะเต็ม10มั้ยก็เรียกว่าเต็ม10ได้คือดีขึ้นครับดีขึ้นเลยเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่ตอบตัวเองตอนนี้คือสุดท้ายเราก็ต้องเริ่มอยู่ดีจะเริ่มช้าเริ่มเร็วเราก็ต้องเริ่มอยู่ดีแล้วหลังจากไม่ว่าเราจะเริ่มในอีก2เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้าหรือ6เดือนข้างหน้าสุดท้ายเราก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยอย่าเสียเวลาเริ่มช้าดีกว่าเริ่มมาเร็วแล้วก็ปวดหัวให้เร็วแก้ปัญหาให้เร็วจะได้เร็วขึ้นในชีวิตครับงั้นมันเพียงพอไหมสำหรับการที่เราจะดีลกับองค์ประกอบที่เราหยิบประเด็นมาตั้งแต่แรกอะเพียงพอไหมขอความมั่นใจเพียงพอนะครับเพียงพอไหมเพียงพอไหมเพียงพอครับที่จะไปตอบคำถามว่าเฮ้ยเราควรเริ่มให้เร็วขึ้นครับโอเคเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะเร็วขึ้นประมาณสัก3เดือนครับจากที่วางแผนไว้จากตรงนี้นะครับจริงๆผมกะจะเริ่มต้นปีก็คือเดือน1ของปีหน้าก็น่าจะล่นลงสัก2เดือนครับงั้นสิ่งแรกที่จะทำอ่ะเพื่อให้เราเดินไปสู่ภาพที่เราฝันไว้อ่ะสิ่งแรกที่จะทำตอนเนี้ยคืออะไรคะสิ่งแรกที่จะทำให้เราเดินไปตามความฝันคือเริ่มทำproductออกมาเป็นชิ้นเป็นอันครับคือตอนนี้มันทำลองทำเล่นๆครับทำไปให้เพื่อนชิมสนุกสนุกแต่คงจะเริ่มทำ product แล้วก็ลองเอาไปให้คนที่เราไม่รู้จักคือฟังเสียงคนอื่นจริงๆว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันพอเข้าไปสู่ตลาดแล้วมันเป็นยังไงน่าจะเริ่มได้เลยครับฟังดูแบบเหมือนมีพลังของการที่จะลงมือทำเพื่อตามความฝันของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตคุณคิวอ่ะเพราะเหมือนคุณคิวไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อครอบครัวด้วยอ่ะแล้วสิ่งนี้มันก็คือเป็นคุณค่าในตัวคุณคิวอ่ะที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วฟังดูที่ผ่านมาคุณคิวก็ได้ใช้คุณสมบัติดีๆในตัวเยอะแยะเลยอ่ะไม่ว่าจะความมุ่งมั่นใส่ใจขยันทุ่มเทแล้วก็รอบคอบแล้วก็กล้าเผชิญเรียนรู้กับสิ่งที่เจอแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะไปมันมีคุณค่ากับเราและเรากำลังเลือกทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรชื่นชมแล้วก็ดีใจที่ได้คุยกันวันนี้ขอบคุณครับงั้นวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการคุยเรียนรู้อะไรบ้างจากการคุยเรื่องแรกคือเรียนรู้ว่าจริงๆเราต้องคุยกับตัวเองมากขึ้นครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองเราผมเรียนรู้ว่า
จริงๆมันมีมุมอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยมองตัวเองนะครับมองจากในเชิงส่วนใหญ่เราจะมองด้วยความที่เป็นเขาเรียกอะไรเราอยู่ในงานที่เราจะต้องมองหาปัญหาคืองานทุกงานผมเชื่อว่าเราถูกจ้างให้ไปแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองส่วนใหญ่คือเรามองหาปัญหามากกว่ามองหาความสำเร็จเรียกว่าความสำเร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่เราทำงานทุกวันเราถูกจ้างให้ไปแก้ปัญหาดังนั้นเราก็จะเจอแต่ปัญหาแต่วันนี้เราการที่เราได้คุยกันทำให้รู้เฮ้ยจริงๆมันมองที่เรื่องอื่นก็ได้ครับมองที่เรื่องอื่นก็ได้มองที่คุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะทำผลลัพธ์ที่ดีของสิ่งที่เรากำลังจะทำมากกว่าปัญหาที่เราจะเจอครับอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามผมเรียนรู้ว่าบางทีเราก็คิดเยอะไปครับคิดเยอะไปหมายถึงคิดเราไม่ได้เริ่มทำสักทีเพราะไม่ได้เริ่มเพราะเรามัวแต่คิดครับน่าจะประมาณนี้ครับโอเคครับค่ะได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าคุณคิวเข้าใจตัวเองแล้วก็เหมือนก้าวไปอีกก้าวหนึ่งอะของชีวิตอะค่ะคแล้วก็ได้คอนเนคกับสิ่งดีๆในตัวเราอะแล้วชื่นชมแล้วก็ยินดีมากที่ได้คุยกันเนอะเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้มีอะไรก็คุยต่อรอบๆได้ได้ครับค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณคิวสวัสดีค่ะ